สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับแง่มุมการทำงานในด้านต่างๆของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนาอารีเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เก่าเวลาเดิมค่ะ10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการของเราตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ใน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนเคยเลยนะคะช่องทางแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือ Facebook นะคะที่เราทำการถ่ายทอดสดใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาพูดคุยให้กำลังใจกันได้ที่สำคัญอย่าลืมเด็ดขาดเลยอันนี้สำคัญมากนั่นก็คือห้ามพลาดเลยนะคะต้องกด Subscribe นะคะหรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ก่อนใครค่ะและสำหรับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะสำหรับกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือกิจกรรม Youth Talent Popular View Award ซึ่งเราจัดเป็นครั้งที่2แล้วครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมของเราจะเป็นการนำเอาเทปการแสดงนะคะของน้องๆบนเวทีในรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์หรือว่า Youth Talent ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมาดูว่าโรงเรียนไหนเทปไหนได้ยอดวิวมากที่สุดนะคะซึ่งเราจะนับจากแพลตฟอร์ม บน YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะรวมไปถึงค่ะท่านที่มีผู้เกี่ยวข้องนะคะเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในการผลักดันที่ทำให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วเช่นเดียวกันดังนั้นช่วงนี้ขอต้อนรับทั้ง2ท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะท่านผอ.เอกสิทธิ์วัฒนจันทร์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่าผอ.ป้องนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคือผอ.เทพพรอาจเวชผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นั่นเองสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยนะคะกับผอ.ทั้ง2ท่านเลยแต่อันดับแรกขออนุญาตถามไปที่ผอ.ฝั่งกรมส่งเสริมก่อนนะคะพี่ป้องค่ะครับเป็นยังไงบ้างคือต้องถามก่อนว่าในลักษณะของบทบาทของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเรามีบทบาทในการพยายามผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ยังไงบ้างคะพี่ป้องในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับก็เราก็มีการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ให้เยาวชนนะฮะมาเล่นดนตรีไทยหรือว่าหรือว่ามีช่องทางในการมีพื้นที่ในการแสดงออกโดยใช้พื้นที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งก็ทำแปลงเป็นสตูดิโอเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีพื้นที่ในการแสดงออกครับแล้วก็เยาวชนผ่านสถานีวัฒนธรรมครับซึ่งในคอนเทนต์ของสถานีวัฒนธรรมในช่วงนี้ก็คือเยาวชนคนสร้างสรรค์ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ Young Talentโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่ก็มีของต้องกราบขอบคุณท่านผอ.ครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยการนำโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เข้ามาแสดงในชื่อชุดการแสดงว่าศาสตร์สำเนียงเสียงศิลป์สิงหราชครับโดยได้รับผลโหวตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นยอดสูงสุดซึ่งทางกรมก็จะมีการจัดทำโล่อะคริลิกเป็นรางวัลประจำเดือนให้ครับโอ้โหซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการท่านผอ.ป้องก็จะมีการมอบรางวัลนะคะให้กับผอ.เทพพรซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนของบทบาทของกรมส่งเสริมซึ่งเราจะได้มองเห็นว่ามีความพยายามในการผลักดันนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนคนเก่งของเราได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีทีนี้มาดูฝั่งของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กันบ้างค่ะผอ.เทพพรหลังจากที่ได้ทราบว่าเราจะต้องมาแสดงที่รายการนี้เยาวชนคนสร้างสรรค์มีการคิดหรือว่าวางแผนกันยังไงทำไมถึงเลือกเอาการแสดงชุดนี้ศาสตร์สำเนียงเสียงศิลป์สิงหราชมาแสดงคะครับก็เบื้องต้นก็อยากจะเล่าความเป็นมาของกิจกรรมของดนตรีไทยนะครับของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ของเรานิดนึงว่าโรงเรียนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เรียกว่าแบบพหูปัญญานะครับก็คือให้เด็กทุกคน
ที่มีความสามารถด้านใดก็สามารถที่จะไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปตามความสามารถของเด็กนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของด้านศิลปะดนตรีการแสดงซึ่งโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เราก็มีความโดดเด่นนะครับตลอดมานั่นหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยทางโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์คือปกติถ้าพูดถึงโรงเรียนหลายคนจะเน้นไปที่ด้านวิชาการแต่โรงเรียนนี้เราเน้นไปที่วิชาการด้วยแต่ต้องได้กิจกรรมอื่นๆด้วยที่นักเรียนชอบครับครับสามารถเลือกเรียนได้เลยไหมคะว่าสามารถเลือกเรียนได้เลยนะครับในทุกปีเราก็จะมีการสำรวจนักเรียนนะครับความสามารถความถนัดความสนใจนะครับกิจกรรมดนตรีไทยเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจแล้วก็มาสมัครนะครับการที่จะฝึกซ้อมอยู่กับคุณครูนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับมาต้องมาด้วยใจรักจริงๆนะครับถึงจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็มองว่าให้โอกาสได้เด็กได้มีการแสดงออกซึ่งเด็กทุกคนที่มาก็มีความสามารถนะครับให้ได้แสดงออกครับแล้วก็อีกอย่างแล้วก็อยากจะดูว่าความสามารถเด็กของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาเข้าร่วมนะครับก็คือนอกจากจะผลักดันให้น้องๆมีเวทีได้แสดงแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็ได้นั่งดูด้วยว่าเอ้ยความสามารถของน้องไปถึงไหนแล้วพัฒนาไปยังไงแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับเราก็มีอะไรดีๆเราก็อยากนำเสนอให้ดูนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนของเรากับคุณครูนะครับมีความสามารถที่จะให้สาธารณชนได้รับทราบได้ว่าเราโอเคนะครับเราก็ไม่แพ้ใครนะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยสำหรับภาพรวมของการแสดงศาสตร์สำเนียงเสียงศิลป์สิงหราชต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ชมทีมงานของเราเองก็ชื่นชอบด้วยนะคะทีนี้ถามท่านผอ.นิดนึงว่าตอนที่ฝึกซ้อมอะค่ะฝึกนานไหมเพราะว่าเด็กแต่ละคนนี่คือเขามีพื้นฐานอะไรเงี้ยค่อนข้างต่างกันเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเด็กก็มาจากความสนใจก่อนความถนัดความสนใจนะครับแล้วก็ซ้อมต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับกับคุณครูนะครับทั้งในวิชาที่สอนแล้วก็หรือช่วงหลังเลิกเรียนหรือเวลาว่างก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆนะครับต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่ามาช่วงในช่วงหลังๆช่วงโควิดช่วงอะไรอาจจะการฝึกซ้อมอาจจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องของข้อจำกัดเงื่อนไขของเวลาแล้วก็การรวมตัวกันด้วยใช่ๆครับแต่ว่าคุณครูกับนักเรียนนะก็สามารถที่จะมีพื้นฐานเรื่องความสามารถตัวนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยต่อยอดมาได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านผอ.ก็เล็งเห็นแล้วแหละถึงความสำคัญคือเราต้องอัดแน่นตั้งแต่ระดับพื้นฐานก่อนเนาะระดับพื้นฐานก่อนทีนี้พอเราแน่นแล้วเรามีความสามารถในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาแสดงปุ๊บพร้อมเลยพร้อมด้นได้เลยแล้วก็สามารถพูดคุยกันด้วยสายตาแป๊บเดียวได้เลยใช่ไหมคะครับครับOh, สามารถ okay. ทำได้เลยนะครับ uh-huh. แล้วก็ส่วนนักเรียนที่เข้ามาใหม่แล้วก็สำรวจละเริ่มสำรวจคนไหนที่มีความรู้ความสามารถนักเรียนบางคนก็อาจจะมีพื้นฐานจาก ที่เดิมมาโรงเรียนเดิมมา uh-huh. นะครับแล้วก็ต่อยอดได้นะครับส่วน uh-huh. นักเรียนที่มีความสามารถอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับ uh-huh. ซ้อมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก็ได้มาถึงขั้นที่ว่าเราก็ไปแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ได้รางวัลอยู่หลายรางวัลรวมทั้งในกิจกรรมตรงนี้นะครับครั้งนี้เราก็จะลองมาดูหนึ่งรางวัลที่ เราก็อยากจะมอบให้ด้วยนะคะตอนที่ท่านหมอรู้สึกรู้ว่าได้รับรางวัลนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับ แล้วก็ภูมิใจนะครับกับผลงานที่เกิดขึ้นของนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับผู้ฝึกซ้อมผู้ควบคุมก็เป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกับโรงเรียนก็คืออยากจะบอกว่าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ก็ไม่ใช่เรื่องของวิชาการด้านเดียวนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ามานะครับตามความสามารถความถนัด
ทีนี้ได้ยินท่านผอ.เทพพรพูดถึงว่าเรามีกิจกรรมที่หลากหลายคือนอกเหนือจากถ้าดูจากรายการนี้เราจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเชิงวัฒนธรรมดนตรีไทยต่างๆนอกเหนือจากนี้ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมในด้านอื่นๆให้เด็กทำกิจกรรมด้วยนอกเหนือจากนี้ก็ถ้าสมมติกลุ่มในกลุ่มการแสดงก็จะมีกิจกรรมของวงโยธวาทิตอันนี้เรามีชื่อเสียงนะครับได้รับรางวัลระดับชาติอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็กิจกรรมด้านการแสดงดนตรีนะครับรวมทั้งกิจกรรมด้านกีฬาอย่างนี้ฮะเราก็มีอยู่ตลอดเวลาในสถานการณ์ที่โรงเรียนเปิดได้ปกตินะครับหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอาชีพของนักเรียนนะครับตามความถนัดความสนใจไม่ว่าจะเป็นด้านคหกรรมด้านทำอาหารอะไรก็แล้วแต่เราก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายโอ้แสดงว่าเด็กที่ได้เรียนโรงเรียนนี้คือจะต้องมีความสุขมากแน่เลยเพราะว่าสามารถเลือกได้หลายอย่างมากเพราะและอย่างนี้เนี่ยบางคนสมมติว่าเข้ามาปีแรกแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราชอบสายนี้หลังจากนั้นเราสามารถเอ้ยมีชมรมแล้วเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยคะเราจะมีชมรมหรือชุมนุมเนี่ยก็เป็นหลักร้อยนะครับในโรงเรียนให้เด็กได้เลือกตามความถนัดความสนใจแล้วก็จะมีคุณครูที่ช่วยควบคุมดูแลฝึกสอนอยู่นะครับก็เลือกตามความถนัดความสนใจโอ้ดีจังเลยคือไม่จำเป็นเฉพาะว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกสายนี้แล้วสมมติคหกรรมเลือกไปแล้ว3ปีต้องอยู่กับคหกรรมไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับก็ปีต่อไปเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับตามความสนใจแต่ก็จะมีเรื่องของการจำกัดจำนวนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการกระจายแล้วก็ให้หลากหลายขึ้นนะครับค่ะทีนี้ในอนาคตท่านผอ.มองว่าการส่งเสริมเด็กเนี่ยเราจะสามารถผลักดันให้ได้ไกลแบบมากเท่าไหร่ที่ผอ.รู้สึกว่าอุ๊ยฉันวาดฝันเอาไว้ฉันอยากจะให้โรงเรียนไปถึงจุดไหนครับก็ถ้าเป็นลักษณะของนอกเหนือเรื่องของวิชาการเนาะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมตัวเสริมตรงนี้เราก็ส่งเสริมกับผู้เรียนเต็มที่นะครับว่ามีความสามารถด้านใดก็โรงเรียนก็จะซัพพอร์ตนะครับทุกอย่างนะครับคือก่อนหน้านี้เราก็จะมีนักเรียนที่ชอบร้องเพลงนะครับเราก็ส่งเสริมนะครับในเรื่องของการร้องคือเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาก็จะมีนักการร้องที่ร้องเพลงเนี่ยที่สามารถที่จะได้รางวัลหลายรางวัลระดับพระราชทานก็มีนะมีตัวเต็งเลยใช่ไหมมีตัวเต็งอยู่ครับครับมีตัวเต็งอยู่นะครับก็ที่ผ่านมาอย่างนี้ฮะก็เราก็เห็นแววหรือความสามารถของเด็กเราก็เต็มที่ฮะครับเต็มที่ในการส่งเสริมพัฒนาเพราะว่าเรามีองค์กรของโรงเรียนคณะกรรมการสนับสนุนขั้นพื้นฐานสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่านะครับเหล่านี้เป็นต้นที่ช่วยคอยซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของความสามารถของเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วท่านผอ.ก็มองว่าด้วยนิสัยของเด็กๆที่เรียนในด้านกิจกรรมต่างๆเนี่ยพอเขาเข้าร่วมกับกลุ่มต่างๆแล้วเขามีความที่เหนียวแน่นด้วยใช่ไหมคะเหนียวแน่นด้วยคือสิ่งที่ได้เห็นนะครับจากการที่เด็กทำกิจกรรมอย่างที่ผมบอกว่ามีชมรมเป็นหลักร้อยอย่างนี้ครับเขามีความสุขนะครับกับสิ่งที่เขาได้เลือกหรือว่าสิ่งที่เขาชอบเขาได้ทำกิจกรรมนะครับก็มันก็เกิดความรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะครับใช่ค่ะครับก็มีความสุขโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านโอ้โหชอบคำนี้มากเลยคือโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเราไปแล้วเราให้คิดซะว่าเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ว่าไม่เอามากดดันตัวเองจนเกินไปแล้วเราก็ได้ผ่อนคลายในสิ่งที่เราชื่นชอบด้วยนอกจากวิชาการแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กได้ผ่อนคลายนะครับก็คือตามความถนัดความสนใจเราสังเกตเห็นได้จริงๆนะเพราะว่าโรงเรียนแบบนี้ก็จะทำให้เด็กที่เวลาออกมาแสดงบนเวทีค่ะเขาจะไม่เหมือนเขาจะเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองเต็มที่แล้วผู้ชมรับรู้ได้นะคะรู้สึกได้ก็เลยทำให้มียอดวิวยอดไลค์ได้มากมายขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะนี่เกือบโหหมื่นกว่าเลยเนาะยอดวิวที่ทำให้ได้รางวัลนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวเองอยากให้ท่านผอ.ส่งท้ายทั้งสองท่านเลยนะคะถึงคุณผู้ชมพูดถึงคุณผู้ชมสักเล็กน้อยว่าถ้าสมมุติว่าเรา
เป็นหนึ่งในเยาวชนที่เราต้องการเรียนรู้ในด้านกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยเราอยากจะให้ท่านผอ.มอบแนวคิดหรืออะไรก็ได้ให้คุณผู้ชมสักเล็กน้อยจากทางบ้านค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามานะครับได้มากดไลค์นะครับให้กับคณะวงดนตรีนะครับไทยของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ของเรานะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับในส่วนของตัวกระผมเองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ก็อยากจะฝากถึงนะครับลูกๆนักเรียนนะครับหรือเยาวชนของชาตินะครับว่านอกจากการเรียนการสอนนะครับในห้องเรียนในเรื่องของวิชาการทั้ง8กลุ่มสาระแล้วนะครับกิจกรรมเสริมด้านอื่นๆนะครับถ้านักเรียนมีความสามารถความถนัดความสนใจเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะครับได้เสริมสุนทรียภาพนะครับของการเรียนการใช้ชีวิตด้วยนะครับให้มีความสุขมากขึ้นก็ขอส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับกับให้กับประเทศไทยสังคมไทยต่อไปนะครับค่ะแล้วพี่ป้องล่ะคะเชิญค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนี่ก็เชิญโรงเรียนต่างๆฮะหรือเยาวชนก็ดีครับเข้ามาแสดงในพื้นที่ของสถานีวัฒนธรรมในคอนเทนต์ของเยาวชนคนสร้างสรรค์นะครับก็เรียนเชิญและยินดีโดยเรามีเกียรติบัตรให้ของนักเรียนทุกท่านที่มาแสดงครับก็เกียรติบัตรวันนี้อาจจะไปต่อยอดให้น้องๆเพื่อส่งเสริมในกิจกรรมการแสดงออกที่ไปเป็นในอนาคตของน้องๆแต่ละท่านนะครับทางกรมส่งเสริมก็ยินดีเรียนเชิญน้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมทางนี้ครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะจากเทปนี้เราจะเห็นได้แล้วนะคะว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นการปลูกฝังการส่งเสริมให้พวกเขาสามารถเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องและสามารถเติมเต็มความสุขในชีวิตของพวกเขาได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางโรงเรียนต่างๆก็พยายามที่จะผลักดันโดยเฉพาะตัวอย่างวันนี้โรงเรียนวัดสิงห์นะคะที่ทำให้เราเห็นแล้วนะคะว่ามัธยมวัดสิงห์เนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนตัวอย่างที่สามารถส่งเสริมให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้และมีความสุขกับการทำกิจกรรมได้จริงๆแต่พูดเปล่าๆไม่ได้ค่ะบางทีคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาส่งท้ายรายการหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้เห็นความสามารถของน้องๆแบบเต็มที่เพราะว่าท่านผอ.บอกว่าแหมมาเปล่าๆไม่ได้ต้องพาน้องๆมาด้วยนะคะมาโชว์ศักยภาพส่งท้ายในช่วงท้ายของรายการของเราแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดังนั้นช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งท่านผอ.ป้องนะคะแล้วก็ผอ.เทพพรด้วยทั้งสองท่านขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะและวันนี้เวลาของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ที่กับเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะช่วงนี้กุ๊กกิ๊กและผอ.ทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ